สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจย์เรสซิ่งนะคะก็พาทุกท่านนะคะมาดูการแข่งขันทักษะฝีมือช่างในงาน Honda Global Technical Contest 2023ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกที่เป็นครั้งแรกของโลกและของประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นครั้งแรกของเจย์เรสซิ่งที่ได้มาชมการแข่งขันในครั้งนี้วันนี้นะเราพาทุกท่านไปชมตั้งแต่ต้นจนถึงการแข่งขันประกาศผลเรามาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอช่างไทยวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาถึงเมืองไทยนะคะอยู่สนามบินอยู่เลยเพิ่งลงจากเครื่องเดี๋ยวนะคะจะพาชมบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงมากี่ครั้งละญี่ปุ่นครั้งแรกครับจริงเหรอครั้งแรกแล้วที่แข่งหลายๆครั้งได้แข่งประเทศอะไรเกซาอีสก็คืออินโดแล้วก็เวียดนามสองประเทศนั้นก็รถเยอะนะใช่ครับรถเยอะแล้วเป็นแหล่งการผลิตรถเลยนะใช่คุยกับทีมช่างเพื่อที่ว่าเซฟตัวทีมช่างไอ้ทีมช่างที่จะแข่งทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีฝึกซ้อมเล็กน้อยคือตรวจเช็คว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเตรียมอะไรกันบ้างบิ๊กไบค์กับรถคอมพิวเตอร์ของเราเนี้ยมันต่างไหมต่างกันที่ซีซีเทคโนโลยีที่เป็นสไตล์ของบิ๊กไบค์มากกว่าแต่พื้นฐานกลไกก็จะเหมือนกันอะไรพี่ชอบแบบไหนมากกว่าในมองที่ไม่ใช่การแข่งขันนี้ในตัวเองเป็นคนช่างชอบอะครับชอบบิ๊กไบค์มากกว่าเห็นไหมพี่แข่งผิดประเภทเขื่อนเลยให้พี่หนึ่งไปมองบิ๊กไบค์มือต้องมูเนี่ยโค้ดเล่นของอะโค้ดเล่นของอะโค้ดเล่นของอะมาต้องมองแอบมีธงมาด้วยเห็นไหมพร้อมมานี่โค้ดเรื่องนอกก็ฮอนด้าเรื่องในก็ฮอนด้ายังติดตอมองอีกเมื่อกี้ไม่ได้เอาหลวงพ่อมาช่วยเว้ยวันนี้นะคะเรามีช่างทักษะฝีมืออาชีพระดับ AO Asia Oceania ถึง3ท่านก็ได้แก่ช่างต้อมคุณาพรก่อสินประเสริฐจากบริษัทธนวัฒน์มอเตอร์เทรดท่านที่2นะคะคือช่างอังธีรยุทธบุญลักษ์จากบริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานีและช่างที่3ก็คือช่างหนิงทวีบุญรัตน์จากบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดมาไกลถึงสงขลาเลยทีเดียวนะคะช่างทั้ง3คนนี้นะคะเคยแข่งขันทักษะฝีมืออาชีพจากระดับภูมิภาคก็คือระดับประเทศไทยมาก่อนนะคะชิงแชมป์ระดับประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งในระดับ AO ก็คือ Asia Oceania ก็มีดีกรีทั้ง3ท่านเลยนะคะตั้งแต่อันดับ1 2แล้วก็3ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมโฮเทลเมโทรโพลิแทนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสถานที่เก็บตัวนะคะคือสถานที่พักก่อนการแข่งขันนะคะของทุกๆประเทศจะอยู่ที่นี่นะคะการแข่งขันนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็เป็นรุ่นฟันนะคะก็รุ่นคอมพิวเตอร์นะคะก็คือจะเป็นรุ่นรถใหญ่แล้วก็รุ่นรถเล็กนะคะก็ในบรรยากาศก็จะเห็นเริ่มมาหลายประเทศแล้วแต่เมื่อวานนี้จะเป็นอินโดนีเซียมานะคะแต่วันนี้ก็มีไทยแลนด์แล้วก็อาร์เจนตินานะคะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะคะพี่ถามก่อนเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนมาก่อนถึงจะมาทำงานกับไทยฮอนด้าในอดีตก็เคยเป็นอาจารย์แผนกช่างยนต์เนาะอยู่ที่เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีครับมาสมัครมาทดสอบกับทางฮอนด้าครับก็สมัครตามบูธเข้ามานั่นแหละถ้าประสบการณ์การสอนจริงๆเนี่ยเฉพาะที่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ฮอนด้าเนี่ยก็8ปีเนาะพอมาอยู่ฮอนด้าอยู่ในสายงานการสอนเรียกว่างานเทรนนิ่งนะครับถ้ารวมงานเทรนนิ่งด้วยก็ตอนนี้น่าจะเกือบ20กว่าปีละในงานด้านการสอนนะแล้วก็เป็นเจ้าที่ภาคสนามอยู่ประมาณ2ปีก็คือเจ้าที่ฟิลแมนคอยดูแลร้านลูกค้าอะไรพวกนี้อ๋อพวกฟิลเลอร์ต่างๆใช่ครับแล้วไอ้การแข่งขันเนี่ยตั้งแต่ AO ใช่ไหมเราคือการแข่งขันในนี้เราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่นายช่างเขาจะมาระดับโกลบอลได้เนี่ยหรือระดับโลกเนี่ยเขาต้องผ่านการแข่งขันในการแข่งขันในรอบระดับประเทศของเมืองไทยก่อนเพราะนายช่างที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นแชมป์ประเทศไทยก็คือแข่งกันเองแหละแข่งกันเองกับร้านดีลเลอร์ดีลเลอร์ด้วยกันแข่งกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บอันนี้พอแข่งกันเสร็จเนี่ยทาง Honda เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีคีย์เวิร์ดว่าเราจะเอาแชมป์ของปี2019 2020แล้วก็2022เนี่ยมาแข่งกันเขาเรียกว่าเป็นรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์พอได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์เสร็จปุ๊บเราก็จะหาตัวแทนมาแข่งขันในระดับเอเชียโอเชียเนียพอดีว่าปีนี้ทาง Honda Motor น่ะเขาจะจัดงานระดับโกลบอลขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่ญี่ปุ่นนี้ด้วยทักษะของการปฏิบัติงานของนายช่างที่
ได้ฝึกซ้อมกันมานะครับได้ทำตามคู่มือได้ทำตามโค้ชต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นายช่างเนี่ยปฏิบัติงานตามสแตนดาร์ดของมาตรฐานของ Honda ซึ่ง Honda Motor จัดงานนี้มาก็คือเพื่อที่จะให้ศูนย์บริการของดีลเลอร์เนี่ยทั่วโลกเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยการแข่งขันในระดับ Global อันนี้เนี่ยมันจะมีโจทย์ดังต่อไปนี้ก็คือ1ทฤษฎีทฤษฎีแน่นอนมาจากโค้ชอยู่แล้ว50ข้อ60นาที2เป็นการแข่งขันภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ย Honda Motor จะแบ่งออกเป็นทำการรถจักรยานยนต์เลยทำกับตัวรถเลยก็จะเป็นงานเขาเรียกว่างานวิเคราะห์ปัญหานะเสร็จแล้วพอทำวิเคราะห์ปัญหาเสร็จก็จะมาทำในส่วนของการตรวจเช็ครถตามระยะทางตรวจเช็ครถคันสุดท้ายให้เรียบร้อยก็จะเสร็จในเรื่องของการปฏิบัติงานกับตัวรถจักรยานยนต์พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมาแข่งในส่วนของการทำงานกับนอกตัวรถจักรยานยนต์เขาเรียกว่าทำแอคแท็กเนาะเป็นการจับเวลาเขาจะให้เวลา1ชั่วโมงแต่ว่าภายใน1ชั่วโมงเนี้ยเขาจะมีหัวข้อย่อยๆอ่ะเป็นใบงานที่เขาแจ้งมา5หัวข้อซึ่งช่างก็จะต้องทำให้เสร็จนะครับภายในเวลาที่กำหนดคือคะแนนมันจะมาจาก1ก็คือคะแนนจากกรรมการให้คะแนนคะแนนจากตัวช่างที่ทำไปแล้วกรอกข้อมูลที่เขาให้มาอย่างเช่นคุณต้องวัดชิ้นส่วนของสปริงวาล์ววัดชิ้นส่วนของวาล์ว ID วาล์วไอเสียอย่างเงี้ยต้องวัดให้ได้ถูกต้องต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแล้วก็ประกอบกับเข้าไปประมาณนี้เอเชียโอชิเนียที่ผ่านมาจะไม่เหมือนกันตรงที่ในเรื่องของเวลาเพราะว่าถ้าเป็นเอเชียโอชิเนียเนี่ยเขาจะให้รถ1คันก็คือแก้ปัญหากับตรวจเช็ครถตามระยะทางใช้เวลาประมาณ85นาทีก็คือต้องทำให้เสร็จเลยแต่อันนี้เขาแยกกันมีทฤษฎีไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันอ๋อก็คือคนนิ่งคล้ายๆกันมาแต่ว่าแต่ระดับโลกมันยากกว่าหลังจากช่วงวันแรกนะคะเป็นช่วงฟรีเดย์นะคะเขาก็จะให้ทีมงานของประเทศไทยนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากมาถึงวันแรกเราก็จะทำการพักผ่อนทางทีมงานเจย์เยาก็จะมีการไปทานข้าวเดินเล่นแต่ว่าด้วยโค้ชไอซ์จะอยากเก็บตัวช่างทั้ง3คนไม่ให้ออกไปไหนนะคะให้อยู่ภายในโรงแรมเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำการแข่งขันเรื่องของภาษาทฤษฎีเพราะฉะนั้นช่างจะต้องอ่านข้อมูลรายละเอียดตามคู่มือให้ชัดเจนเต็มแก้งเราตัวหาวันนี้ก็คือวันที่สองนะคะของการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตอนนี้เราอยู่กับช่างแล้วก็ทีมแข่งในหลายประเทศนะคะเดี๋ยวเจ๊เยาจะถ่ายให้ดูรอบๆว่าบรรยากาศเป็นไงในห้องอาหารช่วงเช้าก่อนที่เราจะเดินทางไปทำการแข่งขันที่โรงเรียนโทดะโค้ดห่วงมากพี่ต้นซีเรียสเพราะว่าเหมือนกับครั้งแรกของประเทศไทยด้วยในการแข่งระดับโลกโกลบอลซึ่งเราเคยได้แชมป์เอโอมาแล้วเนาะดูเขาค่อนข้างที่จะซีอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองนะคะเขาก็จะหัดเหมือนให้เรามาพักเพื่อเป็นแหล่งช้อปปิ้งเดินทางสะดวกซื้อของสะดวกอะไรพวกนี้ค่ะจากตอนแรกที่จะยังมีความรู้สึกว่าจัดงานแข่งคงธรรมดานะอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนี่คือแบบโอ้สุดยอดเราเริ่มเห็นช่างเราเริ่มเห็นทีมงานมาจากหลากหลายประเทศเราเริ่มเห็นการที่เขาเตรียมตัวมาดีก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเต็มร้อยไหมคะตั้มอ๋อครับหายยังดีแล้วครับดีแล้วครับอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิอาจารย์ตุ้มตุ้มต่ำ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 ตุ้มตุ้มหลังจากทานอาหารเช้าของวันแรกของการเริ่มการแข่งขันภาคทฤษฎีจะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้เข้าทำการแข่งขันแต่ละประเทศเริ่มลงมารับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่ Honda Technical College Kanto หรือว่าโรงเรียนวิทยาลัย Kanto ของทาง Honda Motor วิทยาลัยนี้นะคะจะสอนเฉพาะเกี่ยวกับแนวช่างทางรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะจากเจ้าหน้าที่ของผู้จัดงาน Honda Motor ก่อนที่พวกเรานะคะจะทำการบีฟนะคะก็ทางผู้จัดก็จะให้เราพูดคุยกันก่อนจะแยกเป็น2กรุ๊ปก็คือกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B เราจะไม่สามารถเจอกรุ๊ป B ได้เลยกรุ๊ป A ของเรานะคะจะมีประเทศที่ร่วมในการแข่งขันก็คือ1บราซิล2อาร์เจนตินา3อินโดนีเซียแล้วก็4ไทยแลนด์อินโดนีเซียจะมีผู้เข้ารอบอยู่ 2,000 และก็ไทยแลนด์มีผู้เข้ารอบอยู่ 3,000 เราจะมีทำการบีฟก่อนที่จะเข้าไปสอบทฤษฎีตอนนี้นะคะเราอยู่
ที่โรงเรียนแคนตูแล้วนะคะเราได้เดินทางนะคะจากโรงแรมนะคะเมโทรโพลิแทนนะคะโตเกียวนะคะมาสู่ในเมืองของอิเกบุคุโรนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมมากมายได้ดูต่างประเทศあと、もう一個、はい。あと、ジャーナリストを連れてきてるんですけど、撮影場所とかは指定ありますか？カメラマンを連れてきてるんで、撮影場所の指定はありますか？We bring a photographer with us, so any place that we can take pictures.อะไรวะมันมีคำถามถามไปเลยเฮ้ยมีอะไรถามเลยมีอะไรถามเลยその他に何か規制があったりしますか？ここは取られたら困るとか、もう何取っても OK。何取っても OK。何を取っても、はい、基本的には問題はないです。それは携帯の携帯とかでも OK。何でも OK。はい、ありがとうございます。ถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งตรงนี้ถ่ายได้หมดเลยแต่เราห้ามเข้าไปข้างในเท่านั้นแต่ด้านนอกได้ด้านนอกได้ใช่ใช่แต่เมื่อกี้การก็เลยถามว่าเอาแล้วที่อื่นนอกจากห้องนี้ล่ะถ่ายตรงไหนได้บ้างเขาบอกไม่มีกฎเลยอยากถ่ายอะไรถ่ายอ๋อโอเคแต่ว่าอย่าเข้าไปตอนใช่ใช่ใช่ครับการสอบทฤษฎีนั้นเขาจะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะเรื่องของการพูดคุยเรื่องของร่ามเพราะเขาจะให้ร่ามเข้าไปนั่งฟังด้วยนะคะทางเรียลไทม์คาร์แมกซีนได้เข้าไปนั่งบีบได้แต่ว่ามีการจำกัดการถ่ายรูปได้แค่บางขั้นตอนแล้วจะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตอนที่เขากำลังสอบอยู่ขั้นตอนการสอบทฤษฎีนั้นเหมือนสอบจากคู่มือระดับการสอบของ global ระดับโลกเนี่ยมันแตกต่างกับเอเชียโอเชียแน่นอนเพราะว่าการเก่งข้อสอบทุกประเทศไม่มีใครรู้เพราะครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกระดับโลกยอดขายเขาปีง4ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับปีเท่าไหร่นะ4ล้านคันโอ้เกือบ5ล้านเพราะประเทศเขาใหญ่กว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นบิ๊กดีลเลอร์เขาเนี่ยถือเป็นไทยฮอนด้าย่อมๆครับเพราะเขาขายบางเจ้าถ้าเกิดใหญ่จริงๆเนี่ยเขาขายเป็นล้านนะแล้วนอกนั้นก็ซอยๆกันไป 5-6 แสนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปมีสายดีลเลอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเครื่องมือของดีลเลอร์ตรงเนี้ยเขาแข็งเขามีเงินทุนทรัพย์มากกว่าดีกว่าแต่พอเป็นของเราเนี่ยมันลงไปที่ดีลเลอร์อะไรเงี้ยถึงดีลเลอร์เราจะเจ้าใหญ่ยังไงฮะมันก็อาจจะมีสักแค่เต็มที่หมื่นหนึ่งแต่ของเขาเนี่ยมีหลักแสนหลักล้านอะเพราะฉะนั้นเขาเองก็จะมีศูนย์เทรนนิ่งของตัวเองมีนู่นมีนี่ของตัวเองใช่คือเวลาแข่งถ้าเกิดเขาเอาไอ้เนี่ยดีลเลอร์ตรงเนี้ยมาแข่งกับดีลเลอร์เราเนี่ยโอเคคิดว่าเราชนะแน่นอนแต่เวลาแข่งเขาดันไปเอาไอ้ตรงนี้มาเขาไปเอาบิ๊กดีลเลอร์ที่เป็นโอ้โหเหมือนกับดิสทริบิวเตอร์คล้ายๆกับใช่เอาอาจารย์นายมาแข่งเอาระดับอาจารย์มาแข่งเขาก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบมันก็เลยตัดมีบิ๊กเทนเนอร์ของเขากี่สักกี่เจ้าที่อ๋อเป็นทุกที่เลยครับทุกที่จะต้องมีเพราะอันนี้มันเป็นไปตามเงื่อนไขประมาณ20บิ๊กดีลเลอร์ AO ที่เราชนะมาเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะแต่ฮักกูบอลชนะอีกนะโอ้โหดับเบิลสุดยอดไปใหญ่เลยเพราะเราเสียเปรียบทั้งเวียดนามเสียเปรียบทั้งอินโดทั้งฐานการผลิตฮาร์ดทั้งสารผลิตตัวรถเองเราเสียเปรียบเยอะมากที่ผ่านมาเราเป็นสไตล์ไทยอย่างดีลเลอร์เทรนนิ่งของเราที่ถูกสร้างจากรุ่นพี่มาเนี่ยมันสร้างโดยใช้ความคิดความเข้าใจของเมืองไทยขึ้นมาแต่พอเข้าสู่ระดับโลกเนี่ยฮอนด้าเขามีเขาเรียกคอร์ริคูลัมของเขามีมาตรฐานของเขาอยู่เขาเรียกเป็นโฮสต์ก็คือหลักสูตรของเขาเลยว่าสเต็ปในการทำเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างข้อเขียนเป็นยังไงแต่ของไทยมันไม่ได้เขียนตามนั้นพอข้อสอบเราก็เอาความเข้าใจของเราเข้าไปทำไงมันก็เลยไม่ได้ถูกทฤษฎีเขาทั้งหมดตอนนี้ก็ทำขั้นตอนอะไรคะพี่ตอนนี้เป็นในเรื่องของการบรีฟภาคปฏิบัติก่อนที่จะลงไปเขาเรียกว่าจะลงไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถอ๋อวันนี้เขาเรียกให้เช็ครถก่อนให้เช็ครถที่จะแข่งก่อนว่ามีการทดสอบก่อนเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนี้ยคืออยากจะให้ลงทดสอบก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้แข่งจริงเนี่ยมันก็ได้ทำได้คล่องตัวขึ้นแต่อันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดนะไม่ใช่รถที่เขาจะใช้ในการแข่งในการแข่งในวันพรุ่งนี้แล้วขนาดแค่ถุงมือเราต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอก็ไซส์ถุงมือฮะบางทีมันเป็นไซส์ไงเล็กใหญ่บางทีการทำงานอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีผลได้ใช่เพราะมันเป็นการแข่งขันใช่ตั้มดูอะไรอ่ะเอกสารครบไหมอ่ะเหรอดูว่ามันแปลแล้วมัน
ตรงกันไหมครับเพื่อเรียกว่าแปลอ๋อเขาแปลมาให้เราเหรอใช่ครับอ๋อคือเราส่งข้อมูลมาแล้วไงครับอ๋อส่วนภาคบ่ายนะคะเขาจะให้ช่างที่ทำการแข่งขันทุกประเทศเข้าไปสัมผัสเกี่ยวกับรถว่าจะต้องเจอรถในวันพรุ่งนี้แบบไหนเจอเครื่องมือลักษณะยังไงให้สัมผัสแล้วก็ลองถอดลองประกอบดูคาดคะเนว่าพรุ่งนี้ภาคปฏิบัติเราจะเจอข้อสอบแบบไหน Honda Motor จะตีโจทย์ยังไงให้กับทางเราและเราจะตีโจทย์ได้แตกตามที่เขาต้องการหรือไม่แต่จะเห็นแค่ประเทศน่าจะเป็นอาร์เจนตินาที่จะยังมองว่าเขาดูตามคู่มือตลอดเลยเวลาเขาจะถอดอะไรแต่ละชิ้นเขาจะดูตามคู่มือแตกต่างจากอินโดแตกต่างจากไทยแลนด์ที่ถอดตามสเต็ปที่เหมือนกับคู่มือที่เราอ่านแล้วเขาจำได้ไม่ต้องกลับไปนั่งดูคู่มือสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่2ของการแข่งขันนะคะวันนี้จะเป็นภาคปฏิบัติซึ่งก็เนี่ยค่ะผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเทศก็อยู่ด้านหลังนะคะเริ่มทยอยกันมาวันนี้ทั้งกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ของคอมพิวเตอร์และฟันนะคะก็จะมาเจอกันที่โรงแรมเพราะว่าจะพักที่เดียวกันหมดส่วนวันนี้นะคะจะเป็นภาคปฏิบัติซึ่งบอกได้เลยว่าภาคปฏิบัตินี้เก็บคะแนนนี่80เลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นทฤษฎีแค่20แต่วันนี้ปฏิบัติ80นะคะก็ปัญหาของการแข่งขันที่โค้ชไทยซีเรียสและกังวลคือตอนบีฟงานเขาจะให้ข้อมูลมาแค่6ข้อแต่เมื่อวานนี้พอเขามีการบีฟงานเพิ่มนะคะการแข่งขันก็คือทาง Honda Motor เขาบีฟเพิ่มจาก6เป็น13ข้อซึ่งก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างยากนะคะยากมากสำหรับคนแข่งที่เราได้บีฟมาจริงเขาทำการบ้านมาเผื่อแหละแต่มีหลายหลักหลายข้อที่มันมีข้อกำหนดมากกว่า AO นะคะก็ก็บอกได้เลยว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลตอนนี้ก็6โมงแล้วเตรียมตัวขึ้นรถนะคะไม่เกิน6โมงครึ่งถ้าเป็นเวลาไทยนะตอนนี้ก็ประมาณ 14.00 ถ้ารวมตัวประมาณ6โมงครึ่งอีก13นาทีพอไปทานสแน็คบ็อกซ์หรืออาหารเช้านะคะที่บนรถตอนนี้นะคะเขาก็จะให้รับอาหารนะคะแล้วก็ขึ้นรถบัสกันได้แล้วนะคะก็หลายๆท่านก็เริ่มรับอาหารแล้วก็เดินทางขึ้นรถนะคะส่วนวันที่2นะคะเป็นวันภาคปฏิบัติช่วงเช้านะคะจะรวมตัวกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะคะของแต่ละประเทศแล้วก็เราก็จะเริ่มเดินทางไปที่ Honda Technical College นะคะโดยรถบัสแล้วก็ไปถึงก็จะมีการต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนวันแรกนะคะก่อนที่จะทำการแข่งขันเราจะมีช่วงพิธีเปิดก่อนจากที่เมื่อวานนี้มีการซ้อมสังเกตได้เลยนะคะว่าเราได้เจอหลากหลายประเทศซึ่งเมื่อวานนี้เราจะไม่ได้เจอกรุ๊ปบีเลยหลังจากพิธีเปิดเสร็จนะคะเราก็มารวมตัวกันที่ชั้น2แล้วก็เตรียมตัวการแข่งขันตอนนี้นะคะเหมือนกับเขาให้เราเข้าไปห้องบีฟงานต่อเขาจะเหมือนกับแบ่งเราว่าใครอยู่กลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะเขาก็แยกห้องกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะให้ทีมงานนะคะของแต่ละประเทศนะคะไปอยู่ห้องประจำห้องเดิมนะคะที่เราอยู่กันตอนแรกนะคะเมื่อวานห้องนี้นะคะจะเป็นห้องซ้อมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะของโควานะคะที่เมื่อวานเครื่องมือที่เขาทำการแข่งขันนะคะถือว่าโอเคเลยอะค่ะประเพณีก็เนี่ยตามสไตล์ของทาง Honda Motor เนาะอันนี้ทีมสตาฟของทาง Honda Motor เขาจะประจำอยู่ในแอเรียของคลาส A เขาก็ให้ช่างมาเนี่ยค่ะมาอยู่ในห้องก่อนการแข่งขันของกลุ่ม A จะเป็นการแข่งขันบนตัวรถส่วนกลุ่ม B จะเป็นการแข่งขันนอกตัวรถก็คือการแข่งขันบนตัวรถก็อย่างที่ภาพเห็นเลยค่ะก็คือช่างแต่ละประเทศนะคะก็จะเอาตัวซุปเปอร์คัพตัวเมื่อวานนะคะมานั่ง
ทำการแข่งขันโจทย์จะมีทั้งหมด3โจทย์นะคะก็แก้ไขตามโจทย์ที่ได้รับคู่มือเนี่ยสามารถดูได้กรณีที่เราไม่มั่นใจนะคะช่างก็อาจจะมีการโดนหักคะแนนหรือเปล่าเนี่ยจะยังไม่มั่นใจแต่ช่างบางคนเขาก็ไม่ได้ดูแล้วก็มีเรื่องของเวลาที่เขาให้ด้วยแต่ว่าต้องทำให้ครบตามสเต็ปถ้าข้ามสเต็ปไปมันจะไม่ขึ้นไฟเขียวนะคะและก็จะไม่ให้ผู้สื่อข่าวหรือโค้ชเลยเส้นเหลืองที่เขากำหนดที่สำคัญให้นั่งห้ามทำสัญลักษณ์หรือโทรศัพท์หรือส่งซิกใช้มือในการบอกกล่าวว่าเลยขั้นตอนไหนไปเขาตัดคะแนนทันทีเลยค่ะจะมีกรรมการอยู่หลายท่านอยู่มีกรรมการทั้งของ Honda Motor และกรรมการของ Asia Oceania คนที่เสื้อดำๆอะค่ะเขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็จะช่วยกันตรวจสอบด้วยค่อนข้างเคร่งอยู่เหมือนกันมีเรื่องของโทรศัพท์ดังขึ้นมาเขาหักคะแนนเลยนะคะเจ๊เยาสามารถที่จะเดินไปดูฟันได้แล้วก็ดูคอมพิวเตอร์ได้แต่เราไม่อยากให้เขาเสียสมาธิให้เดินได้หรือว่าให้นี่ได้ก็จะมีผู้สื่อข่าวโพสเดินได้ค่ะแต่ไม่ให้ส่งซิกต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการทุจริตช่วงบ่ายเราจะต้องมีการแข่งขันภาคปฏิบัตินอกตัวรถตัวนี้จะเป็นเหมือนทำแอคแท็กแข่งกับเวลาก็จะมี3สเต็ปเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าโจทย์ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันอินโดนีเซียจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองตั้งแต่ต้นเพราะว่าจะยังมองเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างมีความมั่นใจมาค่อนข้างสูงโอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของเจย์เรซิ่งที่ได้มายืนณจุดนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยเราจะไม่รู้ทันทีเลยว่าช่างดีๆมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะไม่ใช่จับประแจหรือถอดอะไรก็เป็นช่างได้ช่างที่ดีต้องรู้อาการตั้งแต่ต้นวิเคราะห์ให้ถูกจุดต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับช่างนะคะแต่ละประเทศที่คว้าอันดับ1 2 3มาได้นะคะทั้งรุ่นคอมพิวเตอร์แล้วก็รุ่นฝันนะคะรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะอันดับ1ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียอันดับ2ได้แก่ประเทศจีนและอันดับ3ได้แก่ประเทศเวียดนามรุ่นฟันนะคะประเทศที่ได้อันดับ1นะคะได้แก่ประเทศไต้หวันนะคะอันดับ2ได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์และอันดับ3ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับทุกประเทศที่ได้รับรางวัล นะคะส่วนประเทศไทยนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องน้อยอกน้อยใจประเทศไทยก็ถือว่าเก่งแล้วติดระดับ global จาก 89,000 คนเราเข้ารอบมาได้ขนาดนี้ถึง3ท่านทีเดียวเพียงแต่เราจะต้องกลับไปฝึกฝนกันใหม่และที่แน่ๆอีก4ปีข้างหน้าเขาจะจัดงานระดับโลกอีกครั้งอีก4ปีเราจะเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดที่ญี่ปุ่นวันนี้นะคะเจย์ยาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะก็ขอขอบคุณบริษัทไทย Honda Motor นะคะที่เชิญไปร่วมทำข่าวงานระดับโลกครั้งแรกด้วยนะคะก็ถือว่าประทับใจเจย์ยาวเรซิ่งมากแล้วก็เป็นอะไรที่นำมาให้ท่านผู้ชมนะคะทีมงานของเรียลไทม์ได้เห็น First question what is the main objective and key of the arranging the global technical skill contest globalテクニシャンコンテスト今年がホンダで初めての開催になります。今まで、あ、So this is the first time for us to host the global technician contest at Honda. ご存知のように、タイ、他の国、各国ではテクニシャルコンテストを開催してましたが、そこから上のグローバルコンテストというのは今回が初めてで、そのテクニシャンたちの世界一になる場所を提供したいと思い、今回の開催に至りました。And as you may well know, in Thailand as well as in other countries, we did have technician contest before. However, we wanted to have a place where the global competition takes place, so that we can offer a place for technicians to compete with each other and to win the first position. Also, more we are spotlight to technicians.That's why they are so important to our Hondas. ก็คือวัตถุประสงค์หลักจากการแข่งขันใช่ไหมครับก็คือมันเป็นระดับ global แล้วคือมันเป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันครับแล้วก็ได้มีการจัดแล้วก็ไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เข้าร่วมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็น global ระดับช่างระดับ global ที่เทคนิคที่จะมาเข้าร่วมเงี้ยครับไทยเราก็เป็นตัวแทนมีตัวแทนเข้ามาที่จะมาเข้าร่วมเงี้ยแล้วก็คีย์พอยต์ว่าอยากซัพพอร์ตให้ช่างมีกำลังใจในการลดแล้วก็การพัฒนาตัวเองคำถามข้อที่2นะครับก็คือ Honda เนี่ยเริ่มเปิดตัวรถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าเราจะเห็นการแข่งขัน
แบบนี้แบบที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าในการแข่งขันหรือไม่แล้วก็เมื่อไหร่ที่ใดครับ Realize that Honda has begun launching its EV. Will we see the contest in EV category soon? And start from where and when? そうですね。EV が販売した後には、EV カテゴリーの、創出もね、考えたいと思います。So after the launch of the EV, we will consider whether to have the competition for the EV category or not. หลังจากถ้าหลังจากการมีการประกาศ launching EV อย่างเป็นทางการเนี่ยครับเราก็จะมีการพิจารณาว่าแบบว่าจะมีการแข่งขัน EV อีกครั้งหนึ่งครับติดตาม Real Time Car Magazine ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเว็บไซต์ YouTube TikTok ฟิลไปแล้วแต่วันนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรค่ะมันยังไม่สายก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ